พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมีซาวพลัสผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมในสุกรหนึ่งในปัญหาสำคัญของการเลี้ยงสุกรคือลูกสุกรมีอัตราการป่วยและตายก่อนหย่านมสูงนะครับสาเหตุคือแม่สุกรหลังคลอดกินอาหารได้น้อยลงค่ะเลยสร้างน้ำนมไม่พอต่อการเลี้ยงลูกแต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นให้แม่สุกรกินอาหารได้มากขึ้นสร้างน้ำนมได้เยอะขึ้นแล้วนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI หรือ Wet Product Research and Innovation Center พัฒนา V-Sal Plus ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการกินอาหารและการสร้างน้ำนมของแม่สุกรให้เพิ่มขึ้นนอกจากจะช่วยให้แม่สุกรผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อการเลี้ยงลูกแล้วน้ำนมที่ได้ยังมีสารอาหารพลังงานและภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วยลูกสุกรช่วงก่อนหย่านมจึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสุขภาพแข็งแรงอัตราการป่วยและตายลดลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคของสุกรมีผลกำไรเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ B-Sal Plus ได้รับรางวัล1เหรียญทองจากงาน Seoul International Invention Fair 2016ประเทศเกาหลีใต้และ1เหรียญเงินจากงาน 45th International Exhibition of Invention of Geneva Switzerland 2017สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000